าวเวิร์กช็อปแล้วนะคะกระดาษที่เราพับเนี่ยแหละค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดการทำกระเป๋าในวันนี้คือชาวญี่ปุ่นเขาจะมีศิลปะการพับกระดาษที่เรียกว่าโอริกามินะคะเป็นการพับขึ้นรูปสิ่งต่างๆจากกระดาษแผ่นเดียวนะคะซึ่งพอเห็นว่ามีโอริกามิซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรเราก็จึงนำมาพัฒนาต่อนะคะเป็นรูปแบบการทำกระเป๋าในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวข้างหน้าทุกท่านจะมีอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวคุณครูปาจะมีอะไรจะกล่าวเกี่ยวกับโอริกามิสักนิดนึงไหมคะว่าทำไมถึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะพับกระดาษนี้มาเป็นกระเป๋าคะก็จริงๆจะลิงก์กันไปถึงว่าก็ด้วยความที่เป็นโตโยต้าด้วยเราก็อยากให้มีอะไรที่ค่อนข้างจะสื่อในทางที่เป็นญี่ปุ่นใช่แล้วก็คราวนี้อันที่เด่นๆของญี่ปุ่นเนี่ยมันออริกามิก็จะมีคนที่รู้จักมาประมาณนึงแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าแบบปกติแล้วเนี่ยออริกามิเนี่ยเขามีวิธีพับหลากหลายมากพับให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรได้มากมายเราก็เลยอยากดึงวิธีการพับแต่เป็นพื้นฐานง่ายๆมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่เอามาปรับเป็นแพทเทิร์นของกระเป๋าอ๋อโอเคค่ะซึ่งเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราให้วันนี้จะมีอยู่บนโต๊ะนะคะมีกระดาษแผ่นใหญ่ตาซึ่งนี่คือกระดาษแพทเทิร์นใช่ไหมคะใช่แล้วก็เราจะเริ่มจากการพับก่อนใช่ไหมใช่ค่ะจะเริ่มพับไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ทันยังไงก็บอกได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานไปช่วยดูค่ะ